ียนงงมากว่ามาได้ยังไงตั้งแต่แรกอะค่ะก็คือเจียนได้ร่วมงานกับพี่บอยแค่ครั้งเดียวเลยของรายการพี่บอยเองซึ่งนั่นก็เป็นครั้งแรกสำหรับเจียนด้วยแล้วก็พี่บอยด้วยที่ได้เจอกันตั้งแต่ทำงานมาแบบ10ปีก็ไม่เคยเจอกันแต่ว่าได้เจอกันที่รายการแล้วก็ตอนนั้นก็แค่แบบก็ทำงานกันแบบปกติอะค่ะแล้วก็แบบไม่มีอะไรที่มันแบบเกินกว่านั้นอะก็คือแบบถ่ายรูปแล้วตอนที่ลงรูปกันก็คือแค่จะโปรโมทรายการที่จะออนแอร์แล้วนะอะไรเงี้ยค่ะก็คือตามปกติแล้วครั้งที่นู่นก็เจียนก็ตอบไปแล้วว่าไม่มีอะไรเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันอะไรอย่างนี้นอกจากที่พี่บอยแค่ลงมาบอกว่าก็คือแค่แบบขอโทษนะถ้าทำอะไรที่แบบให้แบบเจียนลำบากหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าพี่บอยก็เป็นพี่นี่ก่อนครั้งแรกก็เลยแบบไม่รู้ว่าแบบสมูทไหมซึ่งเจียนก็แบบไม่เป็นไรเอนจอยมากก็แบบในแบบครั้งหน้าถ้ามีโอกาสก็แบบได้รวมงานกันอีกทีอะไรเงี้ยค่ะก็มีแค่นั้นเราอยู่ที่นี่ก็มาอีกแล้วก็เลยงงว่ามีไปเจอมันนอกเลยไหมทำไมมันแบบไม่มีเลยคือแบบคือนี่งงมากว่าคือแบบทำไมถึงแบบเขามาใหม่ก็เลยแบบงงจริงอะค่ะเพราะว่าไม่ได้คุยกันเลยแล้วแบบหนูก็เริ่มสงสารพี่บอยแล้วว่าเขาไม่จีบเราแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าพี่บอยไม่เคยจีบเลยก่อนหน้านี้บอกมีความเป็นตัวไปหาด้วยที่แบบไปได้เล่นไปหาเราเนี่ยหนูบอกเนี่ยอินบอกที่มาก็คือหลังจากไอรายการเสร็จแล้วก็บอกว่าถ้าสมมติที่ทำอะไรผิดหรือว่าทำให้จีรู้สึกไม่สบายใจก็ขอโทษละกันแค่นี้แค่นี้ไม่มีมาแบบว่าไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะจริงๆแล้วจบเรื่องนี้ได้แล้วเพราะว่ายูทูนดายโยมาก ทั้งที่หนูไม่ได้ทำอะไรแล้วก็พี่บอยก็ไม่ได้ทำอะไรซึ่งเจียนก็เริ่มเกรงใจพี่บอยด้วยว่าเฮ้ยอาจจะแบบเจียนอาจจะเป็นแบบภาระหรืออาจจะเป็นแบบทำให้ภาพหลักของพี่บอยแบบเสียหายหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกแบบเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วใช่ไหมพี่ยอนใช่คนที่มาหนักก็ได้หนักแบบว่าอะไรก็แบบอะไรกันนะอะไรเงี้ยคือแบบก็ตามภาษาของแบบทุกคนซึ่งเรื่องนี้ก็คือแบบหนูก็แบบห้ามไม่ได้อยู่แล้วก็เลยแบบหนูก็แบบพยายามจะแบบผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะแล้วแบบไม่มีอะไรนอกจากนั้นก็คือแค่แบบชวนรายการอีกแค่นั้นเองซึ่งแบบมาทางพี่แนนมาทางผู้จัดการอะไรเงี้ยค่ะทีมผู้จัดการใช่ทีมงานก็จะทีมงานไม่ทีมงานก็จะติดต่อผู้จัดการเราไหมติดต่อผู้จัดการเราผู้จัดการเราไม่ดีคนที่สองลิฟต์แล้วทีนี้นะอันนี้ยังยิ่งกว่าพี่บอยนะเร็ดคือเพื่อนเพื่อนที่ไม่รู้จะเพื่อนสนิทกันยังไงเพราะว่าเราโตมาด้วยกันเราเข้ามาวงการแบบเกือบพร้อมๆกันแล้วเวลาเราไปแบบเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้ก็ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งริดกับหนูเป็นอะไรที่โอ้โหนักเรียนกันคือแบบอาจจะแบบเวลาอยู่ด้วยกันหรือเจอกันเนี่ยอาจจะแบบลงสตอรี่หรือแบบลงรูปหรือว่าแบบการคอมเมนต์อะไรที่เป็นแบบหยอดกันก็เลยแบบทำให้ทุกคนแบบคิดว่าเอ้ยอะไรยังไงแต่ว่าจริงๆเราไม่มีอะไรเลยกับเพื่อนสนิทแบบมากๆสามารถแบบทำอะไรต่อหน้าได้เลยแล้วก็คือแบบก็ขอบคุณที่แบบทั้งแฟนคลับรีดด้วยแล้วก็แฟนคลับหนูด้วยแล้วก็แบบเขาก็แบบแค่เอ็นดูว่าการเรียกกันสองคนหรือว่าแบบการอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็แบบเอ็นดูแบบให้มาแบบเออจิ้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกโอเคดีกว่าเขาเกลียดกันจริงกับรีดนี่ไม่มีทางเป็นไปได้อันนี้กับหนูเหรอเฮ้ยเขาก็รีดเริงรีดนะรีดแบบมานะหนูรู้อุ้ยทำลิทเถอะทำลิทไหมทำลิทก่อนทำมูมูเถอะค่ะอุ้ยทำไมเยอะจังวะยังไม่หมดกลับมาก่อนก็มีสี่คนมีอาอีกพี่อาพี่อาเขาบอกว่าลิทเถอะพี่อาอยู่เลยยัง
ยังไม่จบร้อยเนี่ยโบรีเธอไงดีไหมดีไหมไม่ดีไม่มีโอกาสแล้วเพราะว่าคือจีออนกับเรื่องนี้มันก็นานมากแล้วเนาะก็ตอนนี้ก็คือแบบเกือบ3ปีกว่าแล้วอะค่ะก็ไม่ค่อยได้แบบมีโอกาสที่จะแบบคุยกันด้วยเอาตรงคือแบบตรงๆอะค่ะแต่ว่าที่ล่าสุดก็คือแบบได้ร่วมงานด้วยกันก็เลยแบบได้เจอกันอะไรเงี้ยแค่นั้นตอนนี้ได้เจอกันได้มีหรือเคลียร์กันอะไรอะคะหมายถึงว่าพอได้เจอกันได้เคลียร์ปัญหาที่ตอนเคยที่ตอนนั้นเดิมพันมีปัญหาค้างคาใจในการละกันอันนั้นเคลียร์กันแบบตั้งนานแล้วเลยอันนี้คือแบบเคลียร์กันตั้งแต่แบบ3ปีที่นู่นก็เลยแบบโอเคแบบทั้ง2ฝ่ายแต่ว่าคือนี่ก็แบบเห็นว่าคือแบบสามารถพัฒนาการต่อไปไม่ได้แล้วก็เลยใช่ค่ะก็เลยแบบหนูกับพี่อักก็เป็นเพื่อนและพี่ชายที่แบบดีต่อกันดีกว่าอะไรเงี้ยนอกจากนั้นก็ไม่มีเลยแล้วแบบเร็วๆนี้ก็คือแบบแค่มีรายการหนึ่งที่เราจะร่วมงานด้วยกันก็เลยแบบเพิ่งจะได้เจอกันนี่เองอะค่ะก่อนหน้านี้ก็คือแบบแค่มีการคุยไลน์ว่าแบบเอ้ยแบบเป็นไงบ้างชีวิตสบายดีไหมอะไรเงี้ยแค่นี้นี่เนี่ยหนูแบบเขานี่ออกปึ๊บหนูก็จะดูแบบแรกทันีไม่ดูเรามีเสน่ห์เออสวยผู้ชายไม่ได้ใจผมก็ชอบเลยนะผู้ชายเป็นข่าวผู้ชายเข้ามาพัวพันเยอะเป็นสาวทรงเสน่ห์ผู้ชายพัวพันจริงๆของไม่ด้วยล่าสุดเห็นท่านมีคนเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยก็ไปกินข้าวไปกินข้าวกันไปกินขนมอะไรเงี้ยค่ะใช่ความสัมพันธ์คืออะไรกันไปทำพี่ฮันก่อนไหมคะจริงๆจีออนกับพี่ฮั่นน่ะก็คือแบบรู้จักกันตั้งนานแล้วอะค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็คือแบบเวลาจะแบบก็ไปไหนก็คือไปด้วยกันอืมอย่าก็จีบเรามาก็จีบเราไหมนี่ถามชาวบ้านดูอยากรู้จีบไหมนะเราคิดเหมือนว่าเขาจีบก่อนเดี๋ยวเราไม่มีพี่รู้สามคนก่อนหน้านะไม่เป็นไรอะเดี๋ยวก่อนนั่นแหละจีบไหมนะอันนี้ก็อยากถามเหมือนกันอันนี้ก็อยากอะไรที่สุดว่าเขาสนิทกับเราเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนก็สนิทกันอยู่แล้วแต่อยู่นี้ก็สนิทเพิ่มขึ้นก็ชวนไปกินข้าวอะไรเงี้ยบ่อยไหมบ่อยอยู่สองคนก็มีค่ะลุงไม่ได้มาอยู่ที่นี่อยากชวนไปกินข้าวปกติเราก็กินคนเดียวได้อยู่แล้วไม่ใช่ไปกินข้าวไงแต่ยังไงผู้ชายมาชวนไปกินข้าวเราก็ต้องทำไมมาชวนเรามันมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราพิเศษกว่าคนอื่นที่เขาทำไปก็เหมือนมีความใส่ใจด้วยแหละแต่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจีบเราไหมแสดงว่ามีโอกาสพัฒนาต้องลองดูก่อนว่ามีไหมแต่ก็แบบตอนนี้ก็คือแบบคุยค่ะใช่แสดงว่าที่เราไม่ยอมรับว่าถ้ามันจะพัฒนาก็สามารถพัฒนาไปได้ใช่ไหมอยู่ที่ว่าจะเป็นยังไงบ้างต่อไปแต่ตอนนี้ก็คือก็คุยกันค่ะแล้วจะไปถามต่อไปว่าเออคิดอะไรกับเราเปล่าเนี่ยยังถามเหมือนกันใช่ให้ถามผ่านเลยว่าคิดอะไรกับเราให้ถามเราหรือเปล่าถามเลยท่านดูอยู่โอ้ยจะดีหรอคะไม่ถามกันตอนนี้เราโสดไหมตอนนี้เหรอคะโสดถ้าเขาจีบเราโอเคคือสมมติถ้ามีคนเข้ามาจีบอย่างท่านเข้ามาจีบเราโอเคเพราะว่าหนูก็โสดอยู่ก็เลยอยู่โอเคกันใช่ถ้าสมมติว่าท่านโสดอยู่แล้วก็อันนี้ก็โสดอยู่แล้วแล้วถ้าสมมติว่ามาจีบก็โอเคแต่ว่าจีบไหมถ้าตอนนี้ความสัมพันธ์ของเรากับท่านเรียกว่าอะไรท่านนะตอนนี้นาตอนนี้เหรอคะนาตอนนี้ก็คือเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทที่เกินมานิดนึงสนิทกว่า3คนเมื่อกี้มั้ย3คนที่ผ่านมาเมื่อกี้สนิทกว่าฤทธิ์มั้ยสนิทกว่าฤทธิ์มั้ยยังใช่ๆๆสถานะฤทธิ์นี่คือเพื่อน
แล้วคนนี้อ่ะท่านนี่คือสนิทใช่สนิทค่ะสนิทเรารู้สึกดีมากคุณเดียวว่าแบบมีข่าวแบบกับลุงนี่อ่ะทำไมทำอย่างนี้กับหนูอ่ะก็หนูตอบหมดแล้วอ่ะกลัวคนอื่นเขาจะมองเราไม่ดีไหมเดียวทำไมอ่ะคะแบบว่ามีข่าวลุงเยอะอะไรเงี้ยโอ้จริงๆอันนี้ก็หนูก็คิดว่าคือแบบล่าสุดหนูก็ไปรายการแล้วก็แบบมีแบบนี่แหละที่เหมือนพี่ๆที่ถามอ่ะก็เลยเฮ้ยเหมือนแบบดูแบบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็รู้สึกนิดนึงแต่ก็หนูก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอะค่ะเพราะว่าเราเองว่าเราไม่ได้ใช่แล้วคือคุณแบบนอกรอบก็คือเห็นอยู่แล้วก็เขาก็รู้ว่าเจียวเป็นคนที่ใส่ยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบุคคลที่3บุคคลที่4ที่แบบเขาคิดว่าคือแบบอาจจะแบบตีความของเขาเองก็ได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็หนูก็ห้ามไม่ได้ก็เราก็แบบใช้ชีวิตที่แบบที่เป็นเราแต่ว่าแบบก็นี่ก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันที่แบบมีเขาเยอะกับแบบพวกนมซึ่งที่แบบไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยค่ะ